ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมานั่งพักเสียณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วทรงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อคืนนี้เป็นก็อากาศชักจะไม่ค่อยดีและคืนวันศุกร์ในฝนตกหนักทำเอาไฟในวัดดับไปหมดเพราะว่าว่ามันกระนองเองจะพาไฟกระเด็นขาดในมืดในกลางคืนเมื่อวานก็แก้ไขเรียบร้อยเมื่อคืนก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเจ้านี่ก็นับว่าปลอดจุกฝนไม่ตกว่าไม่ร้องแสงแดดส่องนิดๆหน่อยๆโดยสภาพใกล้กับเมืองหนาวก็สบายดีวันอาทิตย์เมฆขออย่างเดียวว่าอย่าให้ฝนตกเป็นอันขาดเพราะว่าญาติโยมจะไม่สะดวกในการมาวัดแต่ว่าธรรมชาติก็อำนวยให้ผ่านมาแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็คงไม่เป็นไรยังอีกหลายอาทิตย์จะออกพรรษาก็คงจะไม่เป็นไรเราก็อย่าไปตกใจในเรื่องฝนตกว่าร้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวนี้ใครก็ชอบพูดกันเรื่องน้ำท่วมมันเรื่องธรรมดาเรื่องน้ำท่วมธรรมดาธรรมดาเพราะว่ากรุงเทพมันเมืองลุ่มตั้งแต่สมัยต่างบ้านต่างเมืองตั้งแต่โลกนี้แม่น้ำมันตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยจากเชียงใหม่เมืองแพร่เมืองน่านที่เราเรียกว่าปิ่นวังยมน่านแม่ปิ่นอยู่ที่เชียงใหม่แม่วังอยู่ที่ลำปางแม่ยมอยู่ที่เมืองแพร่แม่น่านก็อยู่ที่จังหวัดน่านไหลมารวมกันที่ปากน้ำโขงแล้วก็เกิดแม่น้ำเจ้าพระยาพอหน้าฝนก็ตกลงมาข้างเหนือน้ำมากก็ค่อยไหลเลื่อนลงมาเป็นลำดับเป็นระยะทางตั้งเดือน2เดือนจึงจะถึงกรุงเทพแล้วพอถึงกรุงเทพน้ำมันก็ท่วมชาวนาเนี่ยก็หว่านข้าวไว้ในนาน้ำค่อยมากขึ้นมากขึ้นขึ้นไปวันละไม่กี่เซนต้นข้าวก็โตขึ้นไปตามน้ำถ้าปีไหนน้ำมากชาวบ้านบอกว่าปีนี้ควางยาวดีเกยนาควางลอยแต่ว่าอยุธยาสุพรรณบุรีนี่มันขึ้นตามน้ำลอยอยู่ในน้ำแล้วก็ถ้าที่ไหนน้ำมากความมันก็ยาวความยาวเนี่ยเขาดีใจว่าจะจับความไว้ให้ควายกินแล้วข้าวก็ลอยดีไปด้วยสมัยก่อนนี่ไม่รู้จักใช้ปุ๋ยหรอกเพราะว่าธรรมชาติมันเอามาให้เองพอฝนตกน้ำหลากมามันก็เอาดินเอาปุ๋ยมาจากภูเขาจากป่ามาสะสมไว้แล้วพอถึงฤดูหว่านนาเกลียวหว่านข้าวปลูกข้าวก็อาศัยปุ๋ยเหล่านั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยข้าวออกงามได้เลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองกันมาโดยลำดับแต่ว่าในสมัยต่อมานี่บ้านเมืองพัฒนาโดยจะต้องทำเขื่อนขึ้นหน่อยทำเขื่อนนี่มันเป็นเรื่องได้ประโยชน์เพราะว่าจะได้เก็บกักน้ำไว้เพราะน้ำมันไม่เหมือนเมื่อก่อนธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงตัวธรรมชาติเองไม่เปลี่ยนเท่าไรแต่ว่าคนแม่ไปเปลี่ยนธรรมชาติเธอไปทำลายป่าเสียมากปุ๋ยที่เกิดจากป่าก็หายไปฝนตกน้ำก็ไหลเร็วมาสู่กรุงเทพเร็วไปเลยท่วมกันเมื่อสมัยก่อนนี่ท่วมกรุงเทพปี85มันท่วมเมืองเชียงใหม่ก่อนตั้ง2เดือนหนังเทพดินลงเขาแล้วต่อมาก็มาท่วมกรุงเทพสมัยนั้นยังไม่มีเขื่อนน้ำก็มาช้าๆแล้วท่วมกรุงเทพปีนั้นในท่วมมากเลยเกิดอยากมาอยู่วัดสามพระยาเนี่ยน้ำท่วมถึงแต่อยู่ในวัดไม่ต้องไปไหนอยู่แต่บน
บินระบาดก็ไม่ได้เพราะล่อไม่ไหวฉันแรกน้ำเพียงหัวเข่าก็ยังไปพอน้ำขึ้นมาถึงขานี่เจ้าคุณท่านมองเห็นว่าเอาพอแล้วหยุดเพียงวันนี้พอต่อไปไม่ต้องบินบาทเอาข้าวสารมาแจกน้ำมือเข็มแจกกันไปตามเรื่องเนี่ยน้ำมันก็ท่วมไม่มีใครบ่นเพราะมันท่วมทั่วบ้านทั่วเมืองยุติธรรมดีถนนยากทำเดินก็พายเรือสบายที่ไหนก็ท่วมหมดแล้วที่ไม่ท่วมก็มีพระบรมมหาราชวังนั่นนี่ไม่ท่วมวัดมหาธาตุก็ไม่ท่วมวัดเจ้ยังอยู่ริมแม่น้ำน้ำยังไม่ท่วมเลยคนโบราณเนี่ยเขาดูชัยภูมิว่าตรงไหนเป็นที่ดอนก็ไปสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัดในตรงนั้นนอกนั้นท่วมหมดทุกคนทุกแห่งไม่มีเหลือถ้าบารมีลูกทรงมากนะอย่าว่าพายเรือแข่งได้สบายสบายปลาในเขาดินก็เที่ยวเปล่งปากคนเอาไปต้มกินน้ำส้มจะหลายตัวบนไปอย่างนั้นไม่มีใครบ่นมันมีใครบ่นนั่นเป็นสงครามญี่ปุ่นด้วยในตอนนั้นไม่มีใครบ่นใครว่าเอามาไปขออนุญาตหาเรื่องเกี่ยวกับทำงานที่วัดสามพระยาแล้วก็ไปที่กรมประชาสัมพันธ์พบนายสังเนี่ยแล้วก็ในใบนั้นบอกว่ามีการแข่งเรือในวัดบอกว่าอันนี้มันโฆษณาไม่ได้บอกว่าทำไมชาวต่างประเทศเขารู้จะรู้ว่าน้ำท่วมมากถึงฝ่ายเรือในวัดได้บอกว่าเขารู้นานแค่ไหนเรื่องอย่างนี้เพราะว่าชาวต่างประเทศเขารู้เก่งกว่าเราที่เองแต่ก็ตัดออกไม่ให้โฆษณาเรื่องแข่งเรือกันในวัดความจริงแข่งสบายน้ำท่วมคนไม่บ่นก็มันท่วมเหมือนกันหมดเทนี่ปีนี้นี่มันท่วมไม่หมดโน่นมันไปท่วมอยู่เฉพาะอำเภอพระกำหนูเมืองมินน้องจอกบางพลีบางบ่อแต่นั่นท่วมหมดท่วมทั่วไปเพราะที่นั่นมันเป็นที่ลุ่มกว่าที่แห่งอื่นน้ำก็เลยท่วมกันไปนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราก็อย่าไปบ่นบ่าอะไรอย่าไปด่าปูเทียมอะไรมันมากเกินไปคงแก่ไม่ใช่ว่าท่านมากมากเดี๋ยวท่านเป็นลมจักขึ้นจักงอไปมันก็ลำบากเรื่องของธรรมชาติก็แล้วกันแต่นึกถึงธรรมะความเป็นเช่นนั่นเองมันก็ที่ท่านพุทธทาสเทศบ่อยๆมันเป็นเช่นนั่นเองมันท่วมเช่นนั้นแล้วมันค่อยลดไปมันเช่นนั้นเช่นนั้นธรรมดานึกถึงเรื่องธรรมดาแล้วก็สบายไม่ต้องไปโทษใครเราก็อยู่กันไปตามเรื่องแต่ว่าพูดอย่างนี้ก็ที่วัดชลประทานน้ำไม่ท่วมก็ว่าอย่างนี้เนี่ยบอกเจ้าคุณจะพูดได้เพราะที่วัดจะน้ำไม่ท่วมที่ไม่ท่วมก็เพราะว่าแถวนี้น้ำมันน้อยมันตกไม่มากแล้วก็น้ำเหนือมันยังไม่มาเนี่ยมานั่งรถไปตาคลีมาวันไปถึงชัยนาทแล้วก็เลี้ยวไปตาคลีดูสองข้างถนนสายเอเชียน้ำยังน้อยยังไม่มากมายอะไรชาวแถวตาคลีเพิ่งดำนาแต่ว่าแถวนั้นก็ดำนาสองข้างเพราะเขื่อนชนประทานอยู่ใกล้เพิ่งดำขากลับมีฝนตกจัดๆคนดำนาก็ไม่กลัวฝนเลยอย่างดำนาเฉยมีจะตกก็ตกไปคือจะดำนาก็แล้วกันเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาต่อสู้กับธรรมชาติไม่เหมือนคนในเมืองใหญ่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมาเป็นคนขี้บ่นไปจะแน่เวลานี้เลยบ่นกันใหญ่คนก็บ่นหนังสือพิมพ์ก็ช่วยกันบ่นแต่ดูเหมือนว่าหนังสือพิมพ์จะบ่นมากกว่าชาวบ้านเพราะว่าไม่รู้จะเขียนอะไรก็บ่นเรื่องผ้าเรื่องฝนเรื่องอะไรอะไรไปตามเรื่องมันเป็นเรื่องอย่างนี้ความเรื่องก็เป็นของขำไปมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าขำเรื่องมันเป็นอย่างนี้ชีวิตคนเราเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีขึ้นมีลงเป็นไปตามธรรมชาติของการปรุงแต่งที่ในภาษาธรรมะก็เรียกว่าสังขารสังขารนิยมได้ยินบ่อยๆเพราะว่าพระชอบพูดถึงคำว่าสังขารสังขารสังขารนี่เป็นคำบาลีถ้าแปลเป็นไทยก็หมายความว่าซึ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งมันเกิดจากการปรุงแต่งมีอะไรหลายอย่างปรุงแต่งให้เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นมา
ขั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระเจ้าประเสนที่โกศลเพราะว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลท่านสูญเสียพระราชินีที่รักไปคือพระเจ้าพนางเจ้ามัลลิกาเทวีสวรรคตแล้วพระองค์ก็เจ้าโศกมากพระองค์พระพุทธเจ้าทรงทราบก็เสด็จไปเยี่ยมเวลาไปเยี่ยมเนี่ยไม่เสด็จเข้าไปที่ตำหนักของพระราชาแต่ว่าไปที่โรงรถสมัยก่อนโรงรถมีหลายคันรถเก่าๆรถโบราณพวกเราไม่ค่อยได้นั่งรถโบราณแล้วมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครไปดูก็จะเห็นว่ามันประกอบขึ้นด้วยเครื่องมากมายปรุงแต่งเป็นลวดเป็นลายสวยงามพระเจ้าองค์พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปที่นั่นไปนั่งรอพระเจ้าแผ่นดินอำมาตย์ก็ไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐว่าพระผู้มีพระภาคได้เสด็จมาที่โรงราชรถพระองค์ก็เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงพระองค์ก็ไม่ได้พูดเรื่องความตายอะไรหรอกแต่ว่าชวนพระเจ้าประเสริฐดูรถแล้วก็ไปดูไอ้คันที่เก่าที่สุดแล้วก็ถามว่ารถนี้ของใครสร้างขึ้นในสมัยใดบอกว่านี่สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงมุกแล้วก็ต่อมาก็สร้างสมัยสมเด็จพ่อแล้วนี่สร้างใหม่แล้วก็พระองค์ก็ถามว่าไอ้ที่เรียกว่ารถนี่มันอยู่ตรงไหนรถนี่มันอยู่ตรงไหนเราก็ชี้ไปที่ล้อมันไม่ใช่รถล้อชี้ไปที่กรมที่กำของรถที่ตัวถังรถที่คันที่จะเอาไปเทียมกับม้าสองตัวตรงไหนตรงไหนก็ไม่ใช่รถทั้งนั้นแล้วเริ่มถามว่าไอ้คำว่ารถที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าข้าเรียนสิ่งทั้งหมดนี้ข่าวจึงเรียกว่ารถเราก็เลยบอกว่าคนเอานี่ก็เหมือนกันนะข้าเรียนสิ่งต่างๆข้าวจึงเกิดเป็นขันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจึงเหล่านี้มันรวมมาจากสิ่งต่างๆผสมกันข้าวเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วก็เป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้คือของผสมคำว่าสังขารนี่หมายถึงว่าเป็นของผสมเกิดจากการปรุงแต่งปรุงแต่งตามธรรมชาติเช่นต้นหมากรากไม้นี่ธรรมชาติปรุงแต่งให้เกิดขึ้นคนเราปรุงแต่งให้เกิดขึ้นก็ดีเช่นว่าปรุงเครื่องเรือนเครื่องบ้านบ้านเรือนนี่ก็ปรุงไปในรูปต่างๆยิ่งสมัยนี้ด้วยสถาปนิกเขาเก่งเขาออกแบบให้มันมีมุมนั่นนิดมุมนี้หน่อยยื่นไปด้านนั่นยื่นมาด้านนี้ทำให้มันแปลกๆคนดูแล้วก็แปลกตาแต่คนอยู่ก็ภูมิใจภูมิใจว่าบ้านกูนี่มันแปลกกว่าเพื่อนคนก็เลยมองแล้วก็สบายใจแต่บางทีมันมุมมันมากฝนมันรั่วก็หน้าฝนรั่วก็เลยไม่สบายที่ออกเสื้อหนีฝนจะอยู่ในบ้านนั่นแหละเพราะว่าช่างทำไม่ค่อยจะเรียบร้อยบ้านมันเกิดเพราะการปรุงแต่งร่างกายของคนเรานี่ก็เกิดจากการปรุงแต่งของสรรพสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือของแข็งของเหลวความร้อนแก๊อันนี้มีอยู่ในร่างกายของเราเรียกว่าธาตุทั้งสี่มารวมกันเข้าอาศัยมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดเราจึงได้เกิดมาแล้วก็ปรุงแต่งมันอยู่ตลอดเวลาตื่นเช้าอาจต้องกินแล้วอามาเกิดปัญหาบ่อยๆพอตื่นเช้าขึ้นก็จะไปฉันก็ถามตัวเองทำไมต้องฉันมันเกิดขึ้นมาเองมาเฉยๆมันนั่งแต่ไปฉันก็ถามว่าทำไมต้องฉันไม่ฉันจะได้ไหมแล้วมันก็ตอบเองว่าไม่ฉันไม่ได้มันแค่หิวเหี่ยวแล้วก็ทำงานไม่ได้ไปเทศไม่ได้มันหิวตอนนั้นฉันเพื่อแก้หิวแล้วก็ไปนั่งลงฉันเพื่อน้อยฉันนิดหน่อยหน่อยก็หายหิวกันไม่ให้หิวก็บำบัดทุกเก่าแล้วก็ไม่ให้ทุกใหม่เกิดขึ้นเราก็ต้องฉันอาหารต้องอาบน้ำต้องดื่มน้ำต้องสูดลมหายใจเข้าออกเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อการรักษาเพื่อให้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
คือว่ามันคลุ้งแต่งอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นไปได้เหมือนกับว่าตะเกียงถ้าเราเติมน้ำมันแต่งได้มันก็ลุกสว่างไม่แสงแต่เราได้ถ้าน้ำมันหมดใช่หมดตะเกียงนั้นก็ไม่มีแสงหรือเทียนที่เราเก็บไว้มันมีแสงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีไขและก็มีสร้างถ้าหากว่าไขหมดใช่หมดตะไฟนั้นมันก็ดับไปไฟดับแล้วไปอยู่ที่ไหนเขาไม่ให้ถามเรื่องนั้นเราถามไปมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรรู้แต่เพียงว่ามันดับไปทำไมมันจึงดับไปเพราะมันเป็นสิ่งเกิดจากการปรุงแต่งอะไรที่เกิดจากการปรุงแต่งมันก็ดับทั้งนั้นไม่มีคงทนหนาบอนอะไรแต่ว่าความดับมันอาจจะไม่เท่ากันเทียนเล่นสั้นมันก็หมดเร็วเล่นยาวมันก็หมดช้ายิ่งใหญ่มันก็ยิ่งช้าออกไปเหมือนเทียนเข้าพรรษาในเล่มมันใหญ่ๆจุดกันตั้ง3เดือนนะไม่หมดไม่สิ้นแต่เทียนสมัยก่อนนะจุด3เดือนนะเทียนอย่างนี้ไม่ได้จุด3เดือนไม่หมดไม่หมดไม่ถึง3เดือนก็หมดแล้วพอจุดแล้วมันลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเทียนปุ๊บปั๊บปุ๊บช้าแปลว่าของกลองมันเยอะในเทียนเล่มนั้นนะมันไม่ค่อยจะเรียบร้อยบางทีตั้งนั่งสมาธิตกใจว่าเสียงระเบิดอะไรดังขึ้นแล้วพอดูเอาเทียนน่ะเองมันไหม้ก็มีน้ำมีอะไรก็ไปเจือปนการหล่อก็ไม่เรียบร้อยมีโปร่งเทียนสมัยก่อนเป็นเทียนที่พึ่งแท้ๆข้าวพรรษาในเล่มเขาไม่ตัวพอว่าเขาจุดกัน3เดือนไม่หมดหรอกมันไหม้ช้าๆที่พึ่งแท้นี่ไหม้ช้าขี้พึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ขี้พึ่งหรอกพวกน้ำมันพวกไขมันเอามาปนขี้พึ่งนิดหน่อยแล้วก็เจ็บมันก็ไม่ไหวไม่ไหวเพราะเครื่องปรุงมันไม่ดีไม่ช้าเพราะเครื่องปรุงดีฉันใดชีวิตเรามีก็เหมือนกันคนใดอยู่ยืนก็แสดงว่าเครื่องปรุงแต่งดีอยู่ไม่ยืนก็แสดงว่าเครื่องปรุงแต่งไม่ดีร่างกายของเรานี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเครื่องปรุงแต่งที่เรามีมาจากพ่อแม่คนเรานี่มาจากพ่อแม่คือท่านให้ร่างกายมาถ้าท่านให้ร่างกายที่สมบูรณ์ไม่ค่อยมีลูกคือตัวท่านก็ไม่ค่อยมีลูกคุณพ่อคุณแม่นี่มีลูกน้อยถ้ามีลูกน้อยอายุยืนลูกก็มักจะอายุยืนเขาเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์อันอายุยืนอายุยืนตั้ง80 90 100นี่พันดีพันดีก็ยืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางทีพ่อแม่อายุยืนลูกไม่ยืนก็มีไอ้ลูกไม่ยืนก็เพราะว่าไม่ดำเนินชีวิตตามแบบพ่อแม่พ่อแม่คนโบราณนี่ก็กินเป็นเวลาคนไทยสมัยก่อนไม่ได้กินข้ามเพื่อนกินเป็นเวลาเวลาของอะไรก็ไม่ได้กินบ่อยๆหรอกนานๆจะกินสักทีนึงสมมติว่าจะกินขนมจีนนี่ออกไม่ได้กินครอบครัวเดียวทำกันแล้วตั้งตะกร้าใหญ่เจ๊กทั่วบ้านเลยกินใหญ่ๆกินรอบชอบก็ต้องทำกันกินกันทั้งบ้านเขามันคนใจกว้างคนไทยโบราณเขาใจกว้างจะกินอะไรก็ต้องกินกันทั้งบ้านไม่ใช่บ้านเรือนเดียวกินทุกบ้านในครอบในหมู่นั้นเจ๊กทั่วถึงนัดมากินกันมากินขนมจีนกันทำขึ้นเป็นตะกร้าใหญ่น้ำแกงหม้อใหญ่เราไปหาเครื่องสำหรับผสมกับน้ำยาพวกผักต่างๆเป็นตะกร้าแล้วเอามาวางตรงกลางตักน้ำขนมจีนใส่น้ำแกงราดไปเอานั่นใส่นี่ใส่กินกันสนุกสนานกินกินจะอมหนึ่งตอนนั้นเองหรือว่าจะกินขนมรอบชอบก็ทำก็เป็นอ่างใหญ่กินกันทั้งบ้านเลยเลี้ยงกันใหญ่เดี๋ยวกินอย่างนั้นไม่ครบเครื่องเดี๋ยวนี้กินตลอดเวลาตื่นอยู่ก็กินหลับไปตื่นแล้วก็ลุกขึ้นว่าต้องอีกสองชามแล้วเรากินกันไปทำอะไรนี่เขาเรียกว่ากินเลี้ยงไปส่วนเกินร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมีโรคประจำตัวคนกินไม่เป็นเรื่องร่างกายไม่เป็นร่างกายมันก็ชำรุดทรุดโทรมอ่อนเพลียแล้วก็แก่เร็วตายเร็วอายุสั้นลูกมากแล้วก็คนสมัยนี้มีลูกมากเพราะว่าอากาศมันเป็นพิษรถยนต์วิ่งไปมากถ่ายของเป็นพิษออกมา
แล้วคนเมฆนี่ก็ถ่ายของเป็นพิษเสียทิ้งเป็นผ่านขยะมูลฝอยกองเต็มไปหมดส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้ทำให้เกิดเป็นปัญหาวันก่อนเนี่ยก็นิมนต์ไปที่ที่วัดเขาเรียกว่าทุ่งกระทุ่มเสือปลาอยู่สายถนนซอยอ่อนนุชไปนู่นไปอำเภอลาดกระบังวันนั้นแหละไปถึงในวัดที่กลิ่นไม่ดีเลยมันมึนศีรษะพอได้เป็นอย่างละมันท้ายทอยก็เลยไม่ได้ห่างเลยก็บอกว่านี่คือภูเขาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ภูเขาอะไรกองขยะแม่กองไปภูเขาโตกว่าโรงเรียนเราสักสามสี่ห้าเท่าเหมือนกับภูเขาน้อยๆไปตั้งอยู่ในทุ่งกลิ่นมันก็ส่งมาในวัดเนี่ยเหมือนยังจะไปนั่งตรงไหนลงไปนั่งริมคลองเพื่อจะได้อาศัยน้ำในคลองหน่อยมันก็ยังเหม็นนะปวดหัวอยู่นะแล้วบอกว่าจะเลือกเมื่อไรบอกว่าอีกสักสองชั่วโมงมันฉันไม่ไหวแล้วถ้าเหลืออยู่สองชั่วโมงฉันจะเป็นลมตายจะก่อนเกิดนะก็ให้เป็นเหมือนเป็นทีนะเกินแต่ทุกคราวก็ไปวัดไหนมีเองไม่ดีแล้วมันไม่สบายครั้งหนึ่งไปวัดวรจันยาวัดมันมีโรงงานทำเองปุ๋ยเนี่ยแล้วก็ถูกไฟไหม้แล้วก็เหลือเป็นกากเป็นเลนตกอยู่ในโรงงานฝนตกมันก็กลิ่นฟุ้งเทศไม่ได้บอกว่าไม่ได้แล้วฉันปวดหัวแล้วทนแล้วต้องกลับบ้านนะก็กลับวัดแล้วเมื่อวันขึ้นรถกลับมาพอกลับรถออกมาขึ้นบริเวณนี้มาถนนเจริญกรุงมาสาทรพอถึงสวนลุมมันก็หายอากาศมันดีขึ้นหน่อยนี่เขาเรียกว่าจริงเป็นพิษทำให้คนแก่คนตายพอเราอยู่กับจริงเป็นพิษมันก็ตายเองแต่คนสมัยก่อนนะยืนยืนก็ว่าของเป็นพิษไม่มีรถยนต์เครื่องไฟเสียให้เขาดุมแล้วก็ไม่มีสิ่งเป็นพิษเครื่องเราของเราก็คนสมัยก่อนเขาไม่เคยดื่มกันไม่เคยได้เอามาดื่มเดี๋ยวนี้แพร่หลายเรียกว่าสร้างโรงงานใหญ่ๆเพื่อทำยาพิษให้คนกินจะได้ตายไวๆพลเมืองจะได้ลดน้อยลงไปสักหน่อยก็ตายกันเรื่อยๆนะนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะสังขารที่เกิดจากการปรุงแต่งเนี่ยถ้าเรารู้จักรักษาเมื่อรักษาตัวกินอาหารแต่พอดีออกกำลังกายบ้างแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าวิตกกังวลอย่าสร้างปัญหาให้วุ่นวายใจร่างกายมันก็อยู่ได้นานมันแก่ช้าพอจะได้อยู่ดูโลกต่อไปว่าโลกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเพื่อจะได้อยู่ดูความเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ดูอะไรนะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นธรรมะที่เราจะดูจะศึกษาได้อยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้สังขารที่พระท่านใช้อยู่นี่มันมีสองประเภทก็เรียกว่าสังขารมีใจโครงอุปาทินกับสังขารเกิดสัพปาลีว่าอย่างนั้นไม่ต้องจำก็ได้จะได้จำมันก็ดีเหมือนกันแปลว่าสังขารมีใจครองมีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเหมือนกับว่าคนสัตว์เรียกว่ามีใจครองมีความรู้สึกต้นไม้มันก็มีความรู้สึกเหมือนกันเป็นพวกมีใจครองเหมือนกันแต่ว่ามันขาดปัญญามันขาดการปรุงแต่งคนเรานั้นมีใจแล้วก็มีปัญญารู้จักคิดรู้จักอ่านรู้จักปรับปรุงตัวเองให้เจริญให้ก้าวหน้าเป็นพวกมีใจครองอย่างนั้นส่วนสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นว่าโต๊ะตู้เก่าอีเครื่องใช้ไม่สอยในบ้านเรือนของเราเสื้อผ้าที่เราใช้มันก็เป็นสังขารประเภทไม่มีใจครองก้อนหินดินกับอะไรต่างๆนี่มันไม่มีใจครองทั้งนั้นก็เป็นพวกสังขารเหมือนกันที่เกิดจากการปรุงแต่งถ้าเอาไปแยกออกแล้วก็จะได้พบว่าอะไรบ้างมาผสมกันเข้าน้ำหยดหนึ่งถ้าเราไปแยกก็จะพบว่ามีอะไรผสมกันเป็นน้ำหรือว่าดินก้อนหนึ่งไปแยกอาจจะมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นสิ่งนั้นเขาเรียกว่าธาตุธาตุธรรมานีว่าธาตุเราไปฟังพระสวดในงานศพเนี่ยท่านสวดว่าอัตถาเวทธาตุอยู่จักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุเนี่ยบอกว่าธาตุมี18อย่าง18อย่างนั้นอยู่ในตัวคนทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน
แล้วก็ท่านแจกออกไปว่าจักขุธาตุตาตาเป็นธาตุอย่างหนึ่งรูปเป็นธาตุอย่างหนึ่งความรู้สึกทางตาก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งใช้คำบาลีว่าจักขุตาตุธาตุคือตารูปธาตุธาตุคือรูปจักขุวิญญาณธาตุความรู้ทางตาก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าสามอันนี้หูสามจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างอย่างละสามเรียกว่าธาตุ18ในตัวคนเรานี่มีธาตุอยู่18อย่างเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจอันนี้มันเป็นธาตุที่เรียกว่าเป็นธาตุนั่นคือว่ามันเป็นอยู่ตามปกติของมันอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไปทำเลือกที่อื่นก็เปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเป็นอื่นไปเช่นตาเนี่ยถ้าอยู่ปกติเนี่ยก็เรียกว่าจักขุธาตุรูปก็เรียกว่ารูปธาตุมันอยู่ตามปกติของมันแต่ว่าเมื่อใดตานี้ไปทำเลือกที่ดูเขาไม่เรียกว่าเป็นธาตุแล้วมันเป็นอายตนะขึ้นมาอายตนะแปลว่าเครื่องต่อคือตาเนี่ยมันไปต่อรูปดึงรูปเข้ามาหูไปต่อกับเสียงดึงเสียงเข้ามาจมูกต่อกลิ่นดึงกลิ่นเข้ามาลิ้นต่อรสดึงรสเข้ามากายต่อกับสิ่งกระทบทางกายและก็ดึงสิ่งนั้นเข้ามาใจสัมผัสกับสิ่งนั้นเกิดการปรุงแต่งขึ้นในทางใจเมื่อแต่เป็นธาตุธาตุทั้งหลายมันกระทบกันก็เกิดอะไรขึ้นมาเหมือนกับก้อนหินสองก้อนกระทบกันก็เกิดเป็นไฟได้คนโบราณเนี่ยเขาไม่มีไม้ขีดไฟหรอกก้อนหินมากับเหล็กเนี่ยเหล็กกับหินมาตุ้งทำไงน่ะเรียกว่าตีหินกับเหล็กเหล็กกับตีหินจุ๊บแล้วมีปุ๋ยทำใบปุ๋ยเตาร้างเอามาผสมดินผสมสิวเอามาแปะไว้แหมกว่าจะได้ออกมาจากเช็คเนี่ยโซบีนี่จะทำเพื่ออะไรนะตีไว้เพื่อสูบบุหรี่กันนะเห็นเป็นธาตุบุหรี่รูสารแล้วตีอยู่แต่เช็ดเสือนะแล้วกว่าจะลุกเลยบางทีเราออกไปไม่ลุกสักทีบุหรี่มันชื้นมันไม่ติดนะต้องตุ่มแดดให้แห้งแล้วมาตีจุ๊บนะเรียกว่าเหล็กดีหินดีปุ๋ยดีดีสามอย่างเพื่อเป็นไฟลุกขึ้นมาทันทีได้เรื่องได้ราวทันทีสูบบุหรี่สูบแต่นั้นผมไม่กระทำนั้นเอายาพิษใส่ตัวนิดหน่อยบางทีก็จะไม่เกิดไฟมันสัมผัสกันมันก็เกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้ตากับรูปเมื่อเจอกันก็เรียกว่าเกิดความรู้ทางตาความรู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาคนจะมาบวชในศาสนาในสมัยก่อนก็ให้เรียนคำปัจจเวกปัจจเวกนี่หมายความว่าคำพิจารณาเป็นบทสำหรับเอาไปพิจารณาเรื่องอาหารเรื่องชีวรเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยาแก้ไข้เพื่อไม่ให้หลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นให้พิจารณาเห็นว่าสภาพมันเป็นอย่างไรคำที่พิจารณาในเซนไวเอ็ตบทยาถาเนี่ยยาธาปัจจยังพวัตมานังอาปุมัตตมีเวสังซึ่งเหล่านี้มันเป็นสัจแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเกิดขึ้นเท่านั้นยาปีทังกีวรังคือจีวรแล้วจะบอกว่าอาปุมัตตะกูนิสัตโตนิจีโวซึ่งอยู่เป็นสัจว่าธาตุไม่ใช่สัจไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามันเป็นแต่เพียงธาตุรูปเองไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งท่านบอกว่าอย่างนั้นก็เพื่อสอนให้เราได้พิจารณาสังขารและธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นไม่ให้เป็นปัญหาแก่ชีวิตของเราเมื่อเราต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะเรารู้จักว่ามันเป็นเครื่องปรุงแต่งไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้อะไรเราไม่จะเป็นไปรับว่าจริงมันก็จริงเหมือนกันแหละเราเรียกว่าจริงโดยสมมุติจริงสมมุติว่าเป็นคนสมมุติว่าเป็นสัตว์สมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี้สมมุติว่าชื่อนั่นชื่อนี้ชื่อแก้วชื่อฝันชื่อนี้ชื่อมา
แล้วพวกคนชื่อเขาก็รับประฉันเป็นอย่างนี้รับความจริงสมมติแต่เขาเรียกเตี้ยอาการทันทีเรียกว่ามีโมตาสีมันก็ขานขึ้นทันทีอันนี้เป็นคำรับสมมติถ้าเรารับสมมติแล้วก็เปิดปัญญารู้ว่ามันสมมติไม่เข้าไปยึดถือและมันมากเกินไปความทุกข์จากสิ่งนั้นมันก็ไม่มีก็เรารู้อะไรตามสภาพที่เป็นจริงทีนี้คนเรามันไม่ได้เพ่งมองอย่างนั้นเอาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าอาหังการมัคมังการเกิดนึกว่าฉันมีฉันเป็นแล้วก็ของฉันก็เป็นของฉันจะมาแล้วก็หวงแหนยึดถือเกิดเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดอาลัยอาวรณ์มีความเศร้าโศกเสียใจด้วยประการต่างๆทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อเช้านี้ท่านเฉลิมไปบอกว่ามีจดหมายมาจากเจดีย์งามคือว่าครูคนหนึ่งแกลาออกจากราชการรับเบี้ยบำนาญแล้วก็ไปบวชเวลาบวชนี่เขาไม่บอกปัญญาให้ทราบคือหนีไปบวชทำแบบพระพุทธเจ้าหน่อยคือหนีไปบวชที่เฉยๆแต่ว่าปัญญาก็มีบำนาญให้กินไม่แต่ก็อะไรก็แกไปบวชแล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวสอนนะก็แกเคยเป็นครูแล้วก็เคยเล่นหนังตะลุงด้วยแกมีวาทศิลป์นะก็ไปเที่ยวสอนคนในเรื่องศีลธรรมเนี่ยคนก็ชอบอกชอบใจว่าเออสอนเข้าทีก็มีความรู้ก็สอนได้สอนมีอันนี้ก็ภรรยาก็เสียอกเสียใจเสียใจว่าไปบวชก็ไม่บอกเลยร้องไห้ร้องห่มเรื่อยทีเดียวร้องเรื่อยคนไปปลอบโยนแกก็ไม่ยึดกิ่งใครไปปลอบก็ยิ่งร่องต่อไปไม่ได้คนร่องอย่าไปพูดด้วยนะมาพูดแล้วร่องมาบอกพอไปเราไปพูดตึ้งขึ้นมาเลยนะไม่ได้อย่าไปพูดร่องไม่ต้องไปสะดุ้งขึ้นมาพอเราไปพูดแบบขึ้นมาเลยอย่าไปพูดใครร่องใครนั่งร่องตามลำพังมันร่องคนเดียวไม่มีใครสนใจจะร่องไปเราไปพูดร่องร่องเห็นใครสนใจกูเกียร์กี่ร่องแล้วกี่เกียร์ร่องก็หยุดร่องเลยอันนี้แต่เราไปปลอบไปแล้วอุ้ยมันร่องใหญ่ผมไม่ได้อยากไปปลอบจำได้อยู่แต่ร่องอย่าไปปลอบปล่อยมันโน้มไม่สบายตามเรื่องอย่าไปยุ่งนะครับอันนี้ก็เขาให้จดหมายมาท่านเฉลิมบอกว่าให้ศรัทธาไปช่วยพูดจาหน่อยทำความเข้าใจกับปัญญาเขามาเลยบอกไม่ต้องไปพูดมันร้องเล่ามันขี้เกียจเล่ามันไปหยุดทุกวันนี้นะนี่คือคนเรามันจะร้องได้สักเท่าไหร่ไปร้องได้อย่างมากสักเจ็ดวันมันก็ขี้เกียจนะเพราะว่าร้องก็ไม่เห็นได้อะไรมันจะร้องว่าทำไมนักหนาเนี่ยต้องไปกรอกก็ได้เรื่องไปอย่างนี้นี่เพราะว่าไปยึดถือมากเกินไปเสียใจก็ไม่บอกพระเจ้านั้นนะบอกไม่บอกก็ต้องบวชเนี่ยไม่อยากอะไรเพราะคนไปบวชมันไม่ใช่ต้องบอกลาปัญญาต้องลาคุณพ่อคุณแม่เวลาเขาถามในโบสถ์ว่าอนุญาโตชื่อมาตาปิตูฮีพ่อแม่อนุญาตแล้วหรือยังเขาไม่ถามว่ามีอนุญาตแล้วหรือยังมันจะเดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นหนีไปได้แล้วทำไมหนีเดี๋ยวเมียกอดแข้งกอดขาเนี่ยไปบวชไม่ได้มันก็ลองมาบวชแล้วค่อยบอกก็ได้เดี๋ยวไปนี่อันนี้มันเลยเป็นทุกข์เลยมีทุกข์เพราะอะไรเพื่อถ้าไปยึดถือว่าสามีของฉันอยู่กันมาตั้งนานจะบวชก็ไม่พอเออก็คงจะได้ฟังแหล่นางอินพาจะบวชจะเรียนโน้ก็ไม่ว่าไอ้ร้อนจ้าจ้ากันว่าเลยให้อยากเรียนฟังเลยบอกให้จ้าสักหน่อยก็จะได้รีอะไรนี่นะนางอินพาก็เศร้าโศกเสียใจเหมือนกันอันนี้คงจะไปฟังเลยอย่างนั้นจำไว้ในใจมันไม่เรื่องอะไรเราไปทุกอย่างนั้นเพราะสังขารทั้งหลายนั้นมันเหมือนกันความเหมือนกันของสังขารนี่แต่สังขารมีใจครองหรือไม่มีใจครองเหมือนกันหรือเหมือนกันในแง่ใดเขาเรียกว่ามีธรรมะก็เรียกว่าสามัญลักษณะสามัญลักษณะนี่หมายความว่าลักษณะที่เหมือนกันของอันตสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้หรือว่าเป็นอะไรก็ตามใจมันเหมือนกันในแง่สามประการสามประการนั่นคือหนึ่งอนิจจตาความไม่เที่ยง
ทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวตนที่เป็นแน่แท้เหมือนกันหมดในสิ่งสามอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันคนกับสัตว์นี่ก็เหมือนกันนะดังนั้นถ้าเราเป็นนักธรรมเมื่อใครเข้ามาด่าเราเมื่อไม่ได้จับเรายิ้มได้มันพูดถูกก็เมื่อกูมันก็จับเหมือนกันแหละก็ไม่น่าจะเจ็บแค่อะไรแต่ถ้ามันเอามีดแทงในเนี่ยมันจะเจ็บหน่อยเนี่ยก็ด่าเท่านั้นถ้าเป็นตกมันก็ไม่มีอะไรไม่น่าจะคิดมากแต่คนเราไม่ได้คิดเพราะเราไม่ว่าเราเป็นคนไม่ว่าเราเป็นสัตว์ไม่ได้เมื่อเป็นผู้ชายเพราะว่ามึงมันหน้าตัวเมียไอ้หน้าตัวเมียกับหน้าตัวผู้มันต่างกันตรงไหนจมูกมันก็เหมือนกันนั่นแหละสองรูเท่ากันอยู่ข้างหน้าเหมือนกันไม่ใช่ตัวผู้อยู่หน้าตัวเมียอยู่ใต้หอยก็ทำหน้าเหมือนกันแล้วเขาว่ามึงมันหน้าตัวเมียทำไมไม่เห็นมันจะแปลกอะไรก็ว่าอย่างนั้นมันว่าไม่จริงอะไรเนี่ยทำด่าเนี่ยมันทำไม่จริงไม่แท้เราก็จะเจ็บแสบอะไรเฉยเฉยเขามันเลือดเล็กเลือดมันน่าขำเนี่ยแม้มันด่าคำพูดมาด่าได้แปลกแปลกอะไรเนี่ยแต่เราคนเลือดขำแล้วก็เลือดแรงแต่เชื่อไปได้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่นี่เรามันยึดถือจนขำไม่ออกผมเลยก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอารมณ์ขำมีแต่อารมณ์เครียดอยู่ในเรื่องต่างๆก็เข้าไปยึดถืออะไรมากเกินไปแล้วจะเหนื่อยเกิดความทุกข์เกิดความเลื่อนใจทั้งปัญหาขึ้นแก่ตนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาเสียบ้างตามหลักสามัญลักษณะซึ่งเป็นของจริงของแท้ที่มีปรากฏอยู่ตลอดเวลาโยมไปในงานศพเนี่ยเขาจะเผาศพวันนี้เนี่ยตอนเช้านี่ก็นิมนต์พระสิบรูปไปสวดมนต์คำที่สวดเรื่องแต่เป็นของวิเศษทั้งนั้นเป็นคำสอนเป็นข้อเตือนใจแต่ว่ามันเสียตรงที่ฟังไม่รู้ดีเนี่ยพระก็สวดอยู่ให้คนฟังไม่รู้เลยแล้วก็ไม่แปลให้ฟังเสียด้วยเนี่ยเช่นว่าก็สูตรก็สูตรหนึ่งว่าขึ้นต้นว่าอุลังมีสุตังมีกังสมยังปักวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็จัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาพร้อมหน้ากันแล้วก็กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายอุปปาทาวาอาภิกเวอนุปปาทาวาตถาคตานังหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะดาธรรมทิฏฐิธรรมนิยมคือความจริงตัวธรรมดาตัวธรรมทิฏฐิตัวธรรมนิยามคือมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันตั้งอยู่อย่างนั้นนิยมถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นจริงนั่นคืออะไรคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่นี่มันมีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาแต่ตาคตเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเปิดเผยชี้แจงแสดงให้แก่ชาวโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่เราจัดอย่างนี้ท่านนี่หมายความว่าสิ่งนั้นมีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาหรือพูดให้ชัดว่าพระธรรมนั้นคือเป็นความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ตั้งอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครค้นพบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเปิดเผยให้คนทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจอันนี้ถ้าจะเปรียบในทางวัตถุเช่นวัตถุธาตุต่างๆที่มีอยู่ในดินเนี่ยน้ำมันตาแก้มีอยู่ในอ่าวไทยบอกไปข้างนอกหน้าเมืองสงขลาเขาลงไปจอดโคตรแล้วก็ส่งมากรุงเทพไปแจกจ่ายเนี่ยส่งท่อมาขึ้นที่เมืองระยองเนาะแล้วเอามาปั่นไฟให้พวกเราใช้เอามาอัดข้าวหม้อหรือไอ้ถังเล็กๆติ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายไปไหนไปได้เราใช้ท่อต้องกินทุกวันเนี่ยติ๊กเนี่ยนี่มันก็แก้มันมีอยู่แล้วมีอยู่นานแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นผู้มีปัญญารู้ว่ามีแก้อยู่ใต้เอาใจก็ไปเจาะไม่ใช่ไปถึงเจาะตรงหนุนดีเดียวมันก็ต้องเจาะคำเหมือนกันเนี่ยเจาะ
่อไปจอดมาในบริเวณนั้นมันมีอยู่ในบริเวณกว้างเมื่อที่เป็นพันไร่หมื่นไร่นะในทะเลนะมันจะเป็นไม่เหมือนบนบกนะเหมือนลำบากต่อต่อหาเติมเขาหลุมนั่นหลุมนี่หลุมเอราวันหลุมสมมติชื่อไหมไม่ใช่เขาชื่อไว้ก่อนไม่ใช่ตั้งชื่อแหละมันพอเป็นเครื่องหมายเสร็จแล้วก็ต่อท่อลงไปดูขึ้นมาเข้าท่อส่งมาเลยบางประตูเลือกแหมลงไปกว้างใหญ่เขามีบนแต่เทศบ่อยๆแล้วก็ไปโรงงานคนงานสร้างกันใหญ่โตถามว่านี่ราคาเท่าไหร่นี่ไอ้เครื่องลงนี่ที่สร้างเสร็จแล้วนี่ราคาเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่น้องพ่อเท่าไหร่ 5,000 ล้านแต่ไม่ดีเหรอเออเอามาจะตกลงมาจากชั้นเก้าไปยืนอยู่บนชั้นเก้าหนูก็บอก 5,000 ล้านเลยอย่างนั้นเลยมันใหญ่โตมาโหฬารหนึ่งเครื่องมันใหญ่นะก็แม้เอามารวมได้ทีเดียวหมดแต่คนคุมเครื่องนี่มันนั่งสี่ห้าคนนั่งจ่อตาคำหนึ่งจ้องที่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยมันออกโบยบอกว่าอะไรมันเป็นยังไงยังไงโอ้ยมันแปลกเลยไอ้พวกนี้หัวมันเลอะเกินมันคิดมันประดิษฐ์เอามารวมได้หมดไม่ต้องไปเที่ยวเดินดูไปเที่ยวครั้งเดียวเหมือนกับพวกรถไฟตอนแรกคาดว่าจะเจอก้อนนั้นไปเจอกรรมเลยกรรมเลยกรรมดูว่ามันรอดหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่ต้องมันนั่งอยู่ในห้องนั่นบอกบอกเครื่องเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงไฟเป็นยังไงแล้วมันเป็นมันเป็นอย่างไรมันรู้หมดเลยนะเนี่ยนี่มันน่าจะรู้อยู่ในนี้หมดแล้วนี่มันคนพบผู้คนพบนั่นเราเรียกว่าผู้เปิดเผยทำให้เราทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องมันนั่นขึ้นมาก็จะเล่นไอ้จริงต่างๆนี่มันมีอยู่ทั้งนั้นความจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้ากับสรีระมันก็ว่าทรงค้นพบสิ่งนั้นเปิดเผยทำให้ตื่นบอกให้ชาวโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องที่สิ่งที่เราเห็นน่ะมันมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งและพระองค์บอกว่าอย่าไปมองให้มันไกลเลยมองในตัวนี่แหละในกายทวารหนาคือกว้างตกหนึ่งนี้แหละความไม่เที่ยงมันก็อยู่ในนี้แหละความทุกข์ก็อยู่ในนี้ความเป็นอนัตตามันก็อยู่ในนี้แต่เรามองไม่ค่อยเห็นก็ไม่ค่อยมองเพื่อพิจารณามองผ่านๆเพลินๆไม่มองเพื่อให้เป็นธรรมะถ้าเรามองเพื่อธรรมะมันก็เห็นธรรมะได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งนั้นจะฉลาดรอบคอบขึ้นเพราะนั้นพระองค์จึงบอกว่ามันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตากรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาอันนี้โยมจะคิดแต่ฟังดีสองอันแรกเลยว่าจะเป็นทั้งข้ายาอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจะเป็นทั้งข้ายาทุกข์จึงทั้งหลายเป็นทุกข์แต่ว่าพอเป็นอนัตตาไม่ว่าสังขารเนี่ยกลับว่าสัพเพธัมมาอนัตตาอันนี้เป็นข้อกันหนึ่งทำไมจึงกลับว่าธัมมาไม่กลับว่าสังขารเพราะสังขารนั่นมันมีสองอย่างเขาเรียกว่าสังขารและวิสังขารสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นจากการปรุงการแต่งนี่เรียกว่าเป็นตัวสังขารอีกประเภทหนึ่งนั่นเป็นวิสังขารเมื่อมีการปรุงแต่งมันเกิดเป็นโดยธรรมชาติไม่มีจะอะไรจะปรุงแต่งนี่สังขารนั่นก็มีอย่างเดียวกันนะคือนิพพานนั่นเองถ้านิพพานนี่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสังขารก็จะนั่นจริงกับว่าสัพพีธรรมะคือหมายถึงการนิพพานอย่างเดียวเป็นอนัตตาเหมือนกันนิพพานไม่ใช่เป็นตัวไม่ใช่เป็นตนถ้าสมัยก่อนเทศว่าว่ามันลุกเมืองแก้วกล่าวแล้วคือเป็นนิพพานเนี่ยโยมมาเรียกว่าแม่ตอนนิพพานนี่เป็นเมืองแก้วเป็นเมืองที่เป็นไปด้วยแก้วเป็นด้วยทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดามากแล้ววาวไปหมดโยมก็ไม่อยากจะไปนิพพานกันเหมือนกันเวลาทำบุญสุนทานอะไรก็ยกขึ้นสูงนิพพานจะตัดไปเลยสูงขอให้ได้นิพพานแต่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรนี่คือนิพพานคือบางแก้วนะกล่าวแล้วคือนิพพานอยู่นะนิพพานเป็นนครเมืองสวายเห็นบ้างมาตรานิพพานนครนิพพานคือเมืองนี่ก็เป็นเมืองไป
เป็นสถานที่เป็นภาวะที่จะไปสัมผัสด้วยตาด้วยหูได้ไม่ได้งั้นนิพพานเป็นสิ่งที่จะสัมผัสด้วยใจไม่ใช่สัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายไอ้สิ่งที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมันวัตถุทั้งนั้นก็เรียกว่าฝ่ายรูปตาเห็นรูปหูก็ยินเสียงเสียงก็รูปกลิ่นก็เป็นรูปสัมผัสก็เป็นรูปเป็นรูปทั้งนั้นเขาเรียกว่ากามคุณคือสิ่งหน้าหน้าข้างหน้าปรารถนาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไอ้นี่อยู่ในประเภทรูปธรรมทั้งหมดแต่ว่าจิตนั้นเป็นนามธรรมสัมอนิพพานนั้นจะถึงได้ด้วยจิตไม่ใช่ถึงได้ด้วยร่างกายจิตเข้าถึงจิตที่ถึงนิพพานคือจิตที่สะอาดจิตที่สงบจิตที่สว่างสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองสงบปราศจากความวุ่นวายเร่าร้อนสว่างไม่มีความมืดไม่มีความล้มติดเข้าใจผิดรู้อะไรชัดเจนแจ้งตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวอันนี้มันขัดกันกับศาสนาเก่าเขาคือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั้นเขาถือว่ามีตัวครูอาจารย์ที่สอนธรรมะในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าสอนแต่เพียงเรื่องอนิจจังทุกขังเท่านั้นแต่ไม่ได้สอนอนัตตาไปจิตอยู่ตรงนั้นอนิจจังทุกขังไม่มีอนัตตาเพราะอะไรก็จิตไปยึดมั่นอยู่ในอัตตาในตัวตนตัวตนถาวรเขาเรียกว่าอาตมันอาตมันนี่หรือว่าเรียกว่าอัตตาก็ได้มันเป็นสิ่งถาวรไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายไปเข้าไปถึงสู่ในร่างคนก็ร่างนี้ตายจะนั่นออกต่อไปเราจึงพูดวิญญาณออกจากนั้นมีผู้ตามปราศาสตร์อัตตาแล้วว่าตัวมันออกไปจากร่างแล้วก็ไปจุติไหมอาจจะไปเกิดเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นอะไรก็ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏคือเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งว่าบริสุทธิ์ขึ้นทั้งบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็จะได้เข้าสู่อัตตาตัวใหญ่เรียกว่าปรมัตตาหรือปรมัตตมันซึ่งเป็นต้นเดิมเขาถือว่าสิ่งทั้งหลายมาจากตัวนั้นตัวปรมัตตมันตัวพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเพราะว่าศาสนาพราหมณ์มีถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นมีก็มีพระเจ้าหรือพุทธศาสนาเราไม่มีแบบนั้นตอนในพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นสัตว์รู้ธรรมะท่านก็มองเห็นว่าคนมันไปติดอยู่ที่ตัวนั้นติดตัวอัตตาปล่อยวางไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้พระฤาษีอาลาระดาบทอุทกกระดาบทมีความรู้ในทางปฏิบัติจิตสามารถเข้าฌานนั่งสงบเนี่ยเดือน500เริ่มผ่านไปก็ไม่รู้นั่งไม่ได้ยินเสียงไม่ได้รับรู้อะไรกระบวนเดือน500ผ่านไปก็ไม่รู้ถ้าสมัยนี้10ล้อ500คันผ่านก็ทำหมดก็นั่งเฉยไม่รู้เรื่องเลยเรียกว่าเข้าฌานสงบจริงๆถึงขนาดอย่างนั้นแต่ว่าไม่หลุดพ้นไปได้เพราะไปติดอัตตาไปติดแย่อยู่ในตัวอัตตาตัวตนนี้ที่ถาวรนี่เองเรื่องออกไม่ได้ว่าไม่ได้ติดอยู่ที่ตัวนั้นท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงศึกษาเรื่องนี้ก้มฟ้าไปฟ้าไปก็ได้บรรลุธรรมฤทธิ์ธรรมคือธรรมะชั้นสูงสุดพระองค์ก็พบว่าพวกฤาษีที่ใครทั้งหลายไปติดอยู่ตรงนี้เองหยุดแต่ไม่ได้ติดตำลบอัตตาเนี่ยการรู้เรื่องนี้ที่เพิ่มประกาศว่าจะเป็นธรรมะอนัตตาแล้วก็จะเป็นพุทธภาษิตท่านที่สุดยอดที่สุดว่าจะเป็นธรรมะนาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางถ้ายึดแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าปล่อยแล้วมันก็สบายเพราะสิ่งทั้งหลายมันอยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงและสิ่งนั้นเป็นทุก
ไอ้ที่ว่าไม่เที่ยงนะหมายความว่าเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดหมุนไม่หยุดเปลี่ยนตลอดเวลาเช่นร่างกายเราเนี่ยญาติโยมมองไม่เห็นนะว่ามันไม่เที่ยงที่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มองอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงจากที่ปกติไว้ให้เราไม่เห็นคืออิริยาบถที่เราเปลี่ยนอยู่ทุกวันมีอะไรก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเปลี่ยนไปอย่างนี้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เราก็มองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นถ้าว่ามองกันอย่างจริงๆแล้วร่างกายของเรานี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเปลี่ยนไม่หยุดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละจึงเรียกว่ามีชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่นี่ก็มันเปลี่ยนแปลงถ้ามันหยุดมันก็ตายแต่นี่มันก็ว่าไฟฟ้าสว่างก็แปลว่าไดนามโมมันยังมีกระแสไฟก็มันหมุนหม้อใหญ่มันหมุนอยู่ที่เขื่อนที่สนามหกมันหมุนชิ้นมันก็มีกระแสไฟไหลมาตามสายได้แต่ถ้าเครื่องติดขัดหม้อนั้นไม่หมุนเครื่องไฟมันก็ดับไปเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟดับพัดลมหมุนอยู่ได้ก็เพราะมีกระแสไฟเข้ามาเป็นปัจจัยไม่มีกระแสเป็นปัจจัยพัดลมก็หยุดร่างกายของคนเรานี่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนมาตั้งแต่เริ่มต้นจากปฏิสนธิในครรภ์มารดาแล้วก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาสิบเดือนออกมาดูลูกร้องไห้ไม่มีใครหัวเราะสักคนเดียวทำไมถึงร้องมันเป็นทุกข์เลยร้องมันเป็นทุกข์เลยเกิดมาเป็นวู้ร้องบางคนบางเด็กบางคนร้องดังเลยเจ้าของคุณยายชอบแก่แหมร้องดังดีอย่างนี้เมื่อทุกข์มากมันร้องมาไม่ใช่เรื่องอะไรนะถ้ามันสบายมันก็ร้องออกมาทีนี้หัวร้องยืนหัวร้องไม่ร้องมันทุกข์เลยมันบ่นอยู่แล้วมันเป็นทุกข์เลยอันนี้ออกมาเห็นก็เข่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนหน้ากายเติบโตออกมานิดเดียวไม่น่าอุ้มเลยแต่ก็เปลี่ยนเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูเป็นคนนั่นก็ชอบคนนี้ก็ชอบน่ารักน่าเอ็นดูแต่เขาห้ามพูดนะบอกว่าไอ้หน้าคลีบหน้าคลีบเนี่ยอัดตัวออกมาทำแต่เรื่องต้นเด็กหน้ารักกับว่าหน้าเกลียดเลยทำไมไหวอย่างนั้นตัวผีมันจะเอาเหรอจะหน้ารักเฮ้ยเขาเรียกว่าเรียนหลอกไม่เรียนจริงอะไรเลยอย่าไปพูดหลอกอย่างนั้นต่อไปบอกว่าไม่หน้าเอ็นดูอย่าไปว่าหน้าเกลียดนะคนทุกคนมาเห็นเด็กหน้าเกลียดนะไอ้หน้ารักว่าหน้าเกลียดเรียกว่าหลอกตัวเองแล้วเราค่อยโตขึ้นเป็นเด็กรู้จักฟังรู้จักครางเดินปอดเตะเดินได้วิ่งได้ไปโรงเรียนอนุบาลไปโรงเรียนประถมมัธยมร่างกายเติบโตขึ้นจะยิ่งขึ้นเรื่อยๆไอ้ตอนเด็กที่หน้าเอ็นดูนี่แหละพอเปลี่ยนมากเข้ามาไปจะเกเรเกกะหาเรื่องร้อนใจไปพ่อแม่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปถึงที่สุดก็ลงเหมือนเดินขึ้นสะพานก็ปิ่นกล่าวถึงกลางสะพานเนี่ยจะไปเดินตู้อะไรอยู่บนนั้นได้ยังไงไปตั้งนอนอยู่บนนั้นก็ไม่ได้ตำรวจจับต้องลงฝังทุนหรือไม่ใส่ฝังทุนก็กลับมาฝังพระนครมันต้องลงขึ้นต้นไม้ถึงยอดต้องลงไม่ลงก็แรงย่างไปเป็นลิงเป็นข้างอยู่แต่นั่นเองมันต้องลงถึงตั้งหลายมีขึ้นแล้วก็มีลงลงถึงที่สุดมันก็ดับกันซึ่งเรียกว่าตายความตายก็ที่สุดของความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมันถึงที่สุดมันก็ดับไปนี่เวลานี้กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ร่างกายของเรากำลังอยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงหาดูที่เหนื่อยต้นไม้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเราปลูกลงไปเม็ดปลูกปลูกขึ้นมาเป็นหน่อน้อยออกไปสองใบเดี๋ยวก็เป็นสี่ใบแตกกิ่งออกไปแตกก้านออกไปค่อยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นออกดอกออกผลแล้วก็ดอกนี่ก็ออกในมือแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงดูนะดูต้นกุหลาบดูกล้วยไม้ดูไอ้อะไรที่เราปลูกไว้ดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นอย่าดูเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินอย่าเลี้ยงต้นไม้เพื่อว่าต้นไม้นี่มันดีมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เรื่องอะไรเราดูมันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเปลี่ยนแปลงไปในสภาพอย่างไร
แล้วก็จะได้แก้ไขความเปลี่ยนแปลงไม่ให้มันตายแต่ดูมันเหี่ยวก็ลดเลื่อนหน่อยแต่ฟื้นหน่อยดูแล้วก็มีน้อนจอดชัยเก่าแต่ขุดขึ้นมามองดูแก้ไขให้มันให้มันเปลี่ยนไปอีกนั้นๆหน่อยจะได้ดูเล่นต่อไปอย่างนี้เรียกจากคุณค่าของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยจับคุณให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์เมื่อตัวเรารู้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเข้าใจอย่าไปยึดถือว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอย่านึกว่ายังหนุ่มอยู่ยังสาวยังแข็งแรงยังไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อย่านึกอย่างนั้นแต่ให้นึกว่าเมื่อเธอนั้นมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางคนเปลี่ยนช้าเปลี่ยนช้าก็เพราะว่าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งมันดีนั่นเองจึงเปลี่ยนช้าอย่างเห็นคนบางคนนะไม่เคยแก่เท่าไหร่ตอนที่แก่นั้นมีพระองค์หนึ่งเคยสอนอาตมาอย่างเวลาที่เราท่านแตกจิตนะเขาเพียงก็ดูหน้าตาเป็นอย่างนั้นนะความฟังก็อย่างนั้นเหมือนสติสัตความจำก็ยังดีอยู่แล้วบอกว่าอาจารย์นี่ไม่เห็นแก่ท่านว่าแล้วเอมันแก่ช้าหน่อยเหรอมันแก่เหมือนกันแต่มันช้าหน่อยเนี่ยมันแก่ช้าคนเรามันเปลี่ยนช้าช้าก็มีเปลี่ยนนั่งยืนก็ดีสุดแน่แต่ปัจจัยก็คงเป็นเพราะงั้นเราอย่าไปหลงว่าไม่แก่อย่าไปคิดว่าไม่เจ็บไม่ตายอย่าไปคิดว่าฉันยังไม่หายไม่แน่มันอาจจะตึงปังกันมาได้อะไรนะมันไม่เที่ยงไอ้ยังไม่เที่ยงต้องพิจารณาว่าเมื่อสิ่งของที่เราใช้ก็ต้องมองไว้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเลิกมันก็ไม่เที่ยงเรียนมันก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็ไม่เทียบมองให้เห็นอานิจจตาว่าในสิ่งต่างๆแล้วเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดเมื่อร้อนใจเพราะสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะเรารู้เท่ารู้ทันตามสภาพที่มันเป็นจริงนี่เรื่องสังขารไม่ต้องพิจารณาต้องศึกษาทำความเข้าใจเรามีอะไรเราเป็นอะไรก็ไม่ว่าแต่ว่าต้องใช้ปัญญาอย่าให้เกิดความทุกข์ก็สิ่งนั้นสิ่งนั้นจิตใจก็จะได้สบายมีชีวิตสดชื่นตามหลักธรรมะได้นามว่าพุทโธแท้จริงนะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานเพราะเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงนั่นเองนะขออนุญาตโยมเข้าใจอย่างนี้นะสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้